สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแต้วยิ้มแฉ่งไฮโซนายวิดีโอคอลให้กำลังใจระหว่างกักตัว14วันหลังจากที่นายเตชินหรือมัตตูมพลอยเพชรดีเจและดาราหนุ่มชื่อดังได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งว่าตนเองติดโควิด19นักแสดงสาวแต้วณัฐพรเตมีรักก็ไม่ได้นิ่งนอนใจออกมาไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่20มกราคม64แจ้งเหตุที่พบเจอกับดีเจมัตตูมพร้อมทั้งเผยว่าได้ไปตรวจโควิดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผลออกมาเป็นลบซึ่งหมอบอกว่าอาจจะติดก็ได้เพราะเชื้อใช้เวลาการฟักตัว 4-5 วันสาวแต้วจึงต้องกักตัวอยู่บ้านโดยได้แยกห้องนอนและห้องน้ำกับคนรอบข้างภายในบ้านซึ่งได้เผยไทม์ไลน์ของตัวเองในเวลาต่อมาท่ามกลางความเป็นห่วงของเพื่อนพี่น้องรวมถึงเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับที่ส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามสาวแต้วก็ได้โพสต์รูปภาพและ IG Story เผยความสดใสที่ได้รับพลังบวกจากแฟนคลับมากมายขณะเดียวกันหวานใจไฮโซไนก็เป็นหนึ่งในคนพิเศษที่วิดีโอคอลส่งกำลังใจมาให้งานนี้แต้วถึงกับยิ้มแฉ่งแชร์ IG Story ด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับสาวแต้วด้วยนะครับขอให้ปลอดภัยจากโควิดครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ